บทที่6อินทิกรัลตามผิวหัวข้อ6.1เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับสมการเวกเตอร์ของพื้นผิวในแคลคูรัส2สมการเส้นตรงที่ผ่านจุด p 0แล้วก็มี a เป็นเวกเตอร์แสดงทิศทาง p จุดใดๆบนเส้นตรงผ่านจุด p 0 บวกสเกลาร์ t คูณเวกเตอร์ a อันนี้ก็คือสมการเส้นตรงใน3มิตินะสมการเวกเตอร์ของระนาบนะหมายถึงว่ามีระนาบจุดผ่านแล้วก็เวกเตอร์แนวฉากจุดใดๆบบนนี้นะจุด p ก็แปลว่านะ p 0ี่ย p ต้องตั้งฉากกับเวกเตอร์ normal ันนี้คือสมการเวกเตอร์แต่นี้เรามาดูกันว่านะใน3มิติสมการเวกเตอร์ของพื้นผิวนะรูปแบบจะเป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมการเวกเตอร์ของเส้นตรงใน3มิติอันนี้ก็เป็นสมการเวกเตอร์ของพื้นผิวใน3มิติแต่นี้พื้นผิวใดๆนะ พาราโบลอยทรงกลมอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหากันว่าสมการเวกเตอร์ควรจะมีสูตรเป็นอะไรกันการเขียนกราฟเนี่ยถ้าเป็นสมการเส้นตรงโดเมนก็จำนวนจริงนะหรือตัวแปรเวลาก็ได้นะส่งค่าไปยัง3มิติ สมการเส้นนี้เนี่ยนะ x 0 y t Z เป็น t กําลังสองขณะที่ y เท่ากับ t Z เท่ากับ t กําลังสองนีอันนี้รวมกันก็กลายเป็นว่า Z เท่ากับ y กําลังสองนะก็คือพาราโบลาบนระนาบ y z นะแต่ในตัวอย่างนี้เนี่ยจะเห็นแนวคิดว่า ถ้าเป็นเส้นโค้งใน3มิติธรรมดาเนี่ยเ้วก็โดเมนเป็นจำนวนจริง,รงส่งค่าไปยัง3มิติเน่ยแต่ในสมการพื้นผิวนั้นะโดเมนต้องใช้เป็นพิกัด uv ส่งจาก2มิติไปยัง3มิติฟังก์ชัน rt นี ส่งจากบริเวณทีทีเป็นสับเซตของ R2 นะก็หมายถึงส่งจาก2มิติไปยัง3มิตินะี่ะส่งจาก R2 ไปยัง R3 RUV ส่งไปที่ xyz นะใน3มิติ xyz ก็เป็นฟังก์ชันของ UV นะรูปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสมการเวกเตอร์ของพื้นผิวใน3มมิติ สมการอิงตัวแปรเสริมเ x เป็นฟังก์ชันของ uv อันนี้เป็นพื้นผิวนะ x เป็นฟัง์กชันของ uv y เป็นฟัง์กชันของ uv แันกราฟของ r หรือเวกเตอร์ r เนี่ยก็ยเป็นพื้นผิวใน3มิติเรียกสมการเวกเตอร์เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะฟัง์กชัน r จากโดเมน UV ส่งไปยัง3มิติ xyz นะีพื้นผิวต่างๆนั้นนะ่นะจะมีกราฟเป็นรูปอะไรหรือว่าสูตรของมันมีสูตรเป็นอะไรกันตัวอย่างแรกเนะี่ยมาดูการเขียนกราฟกันโนะครงสร้างของสูตร RUV นะส่งไปที่3มิติพิกัด x, y, z นะ RUV ตัวนี้นะส่งไปที่ x คือ u y คือ v z เป็น4นะ u, v, 4ในที่นี้เนี่ยก็เหมือนกับนะบรลล่ลนาบนะ z เท่ากับ4เห็นไหมเพราะว่าตัวในเป็น4 R U V เนี่ยส่งไปที่ U 2ส่วน2 v แล้วก็4ก็ยังอยู่วระนาบแทดเป็น4เนี่ยเพียงแต่ว่าพิกัดตัวนี้ U 2ส่วน2ก็หมายถึงว่ามันลดขนาดลงนีหรือย่อลงตัวอย่างที่3เนี่ย V ส่งไปที่ U V แล้วก็6ลบ2 U ลบ2 V นี ความหมายนี้เนี่ยนะถ้าดูสูตรให้ดีโครงสร้างมันเหมือนกับสมการลหน้าบก็หมายถึงว่าถ้า x เท่ากับ u y v, เท่ากับ v z เท่ากับ6ลบ2 u ลบ3 v มันก็มีฟามหมายตรงกับคำว่า6ลบ2 x ลบ3 y อันนี้ก็เป็นสมการละนาบในแบบแคนโคลัส2 แต่ว่าอยู่ในเนื้อหานี้เนี่ย RUV ส่งมาที่สูตรนี้นกราฟของมันเป็นระน,นาบอันที่4 RUV ส่งไปที่ UV แล้วก็ U กําลังสองบวก V กําลังสองความหมายก็คือ x เท่ากับ u y เท่ากับ v z เท่ากับ u กําลังสองบวก v กําลังสองมันก็คือ x กําลังสองบวก y กำลังสองใช้ฟวามรู้บทที่1บอกว่ากราฟของสมการ r r uv ตัวนี้เนี่ยหรือกราฟของฟังก์ชัน r uv มีกราฟเป็นรูปเอลิปติกพาราโบลอยหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้เป็นสมการเวกเตอร์สมการพื้นผิวในรูปแบบเวกเตอร์ของเอลิปติกพาราโบลอยมาดูอีกที uV v ส่งไปที่ u v c เนะี่ยโดเมนบราาบก็เป็น U ระหว่าง04 V ระหว่าง03นยะ์ 04, u, ระหว่าง04 V ระหว่าง03ก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้ารูปน,นี้นะส่งด้วยสูตรนี้นะ U U V V ความหมายก็เหมือนกับว่า ถ้ามองระนาบ UV เป็น xy นี่ไงพื้น xy เนี่ยเหมือนกับยกพื้นนี้ขึ้นไป4หน่วยความหมายแฝงเป็นแบบนั้น,นะเพียงแต่ว่าอันนี้เราเรียกว่าระนาบ xy เนี่ยแต่ถ้ามองเป็น UV ก็เหมือนยกพื้นสีแดงตัวนี้สูงขึ้นมา4หน่วยบางการเขียนภาพ3มิตินะถ้าภาพไม่ยากนักเนี่ยบางทีก็วาด มันคือการยกระดับพื้น UV ขึ้นไป4หน่วย,ยแต่โดยทั่วไปเราจะมองแยกว่าโดเมนเป็น2มิติพิสัยเป็น3มิติแล้วก็สู่การส่งค่าก็ฟังก์ชัน2ตัวแปรส่งไปยัง3ตัวแประกราฟพื้นผิวของอันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสูงขึ้นไป4หน่วย ตัวอย่างที่2 RUV เท่ากับ U ส่วน2 V แล้วก็4พอมีเลข4ตรงนี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่ายกระดับขึ้นไป4หน่วยของเดิม U 0ถึง4แต่ถูกหารด้วย2นะังแกน x ก็ยาวมาแค่0 2 V 0 3มา0 3เหมือนเดิมก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมผื้นผ้า ย่อขนาดลงและยกสูงขึ้น4หน่วยนะกราฟเป็นพื้นผิวแบบนี้ระนสูตรนี้ก็คือย่อขนาดตามแนวแกน x กราฟของพื้นผิว ruv นะ uv แล้วก็6 2ลบ2 u ลบ3 v นะ โครงสร้างนี้เนี่ยนะต้องใช้ความรู้แคลคูลัสสองว่าถ้า u คือ x v คือ y z คือตัวนี้นะความหมายก็คือ z เท่ากับ6ลบ 2x ลบ 3y ใช้ความรู้แคลคูลัสสองนะ x 0 y 0 z 6 y 0 z 0 x 3 x 0 y 0น z 2นะพันกราฟของมันก็เป็นระนาบนะ โดเมนจากพิกัด UV นะส่งด้วยสูตรนี้ใน3มมิติพื้นผิวที่ได้ก็คือละนาบเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ควารมรูแ้แคลคูลัส2นะ UV เนะความเป็น xy z ดูสูตรของมันแล้วใช้ควารมรูแ้แคลคูลัส2เป็นสมการละนาบเขียนกราฟละนาบนะตัวอย่างที่4 x คือ u y คือ v ีแซดคือ u ูกำลังสองบวก v ีกำลังสองจัดรูปพิจชคณิตเนี่ยก็กลายเป็นแซเท่ากับ x กซ์ำลังสองบวก y กำลังสองใช้ความรู้บทที่หนึ่งเ,เขียนกราฟกราฟเป็นรูปอ e ิเอลิปติกพาราโบลอย x เอ็กซย์แซดศูนยเนึ่ย์ห 1, 1, นึเป็นหน้าตัดเป็นวงกลม ถ้า Z เป็น1ก็หน้าตัดวงกมลมรัศมี1 Z เป็น2หน้าตัดวงกมลมรัศมีรนะูสองเนี่เป็น4หน้าตัดเป็นวงกมลมรัศมี2นองำอก็แปลว่าโดมเมนจากระนาบ UV ส่งได้สูตรนี้กราฟที่ได้ก็คือเอลิปติกพาราโบลอยเนะาะงัการจะดูว่านะสมการเวกเตอร์ที่ให้มานะ้น่ะ กราฟไปรูปอะไรเนี่ยก็จัดรูปพิชคณิตในเทอมของตัวแปร x y z ตัวอย่าง6.1.2นะสมการเวกเตอร์ ruv เท่ากับ u cos v u sin v แล้วก็ u เนะี่ยโครงสร้างนี้เนี่ย x เท่ากับ u cos v y เท่ากับ u sin v z เท่ากับ u โครงสร้างนี้ตรงกับเนะี่ย รูปแบบพิกัดทรงกระบอกเห็นหม x เท่ากับ u cos v y เท่ากับแล้วก็ z นะการจัดรูปพิชคณิตนีนะ่โดเมนเดิมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า u จาก0ถึง4 v จาก0ถึง2พายโดเมนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าการส่งค่าในที่นี้เนะี่ยใช้ความรู้เนะี่ยเอกลักษณ์ตรีโกนด้วยนะีย x กซ์ำลังสองไวกำลังสองก็กลายเป็น u ูกำลังสองคอสกำลังสอง v u ยูกำลังสองไซด์กำลังสอง v sin ด์กำลังสองบวก cos กำลังสองเป็นหนึ่งเหลือ u ูกำลังสองได้ z ซตกำลังสองประเนที่นี้ก็ใช้ความรู้บทที่หนะึ่งเนี่ยพื้นผิวเป็นรูปกลวยนะแปลส่งจากสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะมาเป็นรูปกลวยขลอเป็นเส้นตรง ตรงนี้ก็ต้องจำกันนิดนะว่าเดี๋ยวเวลาอินทิเกรตตามพื้นผิวนะ่ะเวลาอยากได้พื้นผิวรูปก,กลวยนะั่นะจากสมการนะต้องจำเลยนะสมการพื้นผิวกลวยในรูปแบบเวกเตอรนะ์ตัวอย่างที่3านมะโครงสร้างนี้เนะี่ยส่งจาก ruv ไปที่ ksiu n cos v ksiu n s i n v แล้วก็ cost โครงสร้างนี้คล้ายๆกับพิกัดทรงกลมถ้าตัวนี้คือ x ตัวนี้คือ y ตัวนี้คือ z พิกัดทรงกลมกานะรส่งค่านะส่งจากรูปสี่เหลี่ยม u จาก0ถึง pi v จาก0ถึง2 pi ส่งโดยใช้สูตรเนี้ยโนะครงสร้างนี้นะใช้ความรูนะ้เอกลักษณ์ตีโกณก็จัดรูปกัน x กําลังสองบวก y กําลังสองบวกแท้กําลังสอง x กําลังสอง y กําลังสองแท้กําลังสองจัดรูปไปแล้วนะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณครั้งหนึ่งใช้เอกลักษณ์ตรีโกณอีกครั้งหนึ่งไซนกําลังสองบวกโคศกําลังสองเป็นหนึ่งออกมา k กําลังสองเฉนั 2, ้นจากตัวนี้ออกมาเป็น k กําลังสองก็กลายเป็นพื้นผิวทรงกลมรัศมี k จุดศูนย์กลางศูนย์ แต่จะได้ทรงกลมทั้งรูปนะหรือได้บางส่วนต้องดูโดเมนฟังก์ชันด้วยนะบางทีก็อาจจะได้แค่ครึ่งทรงกลมด้านบนบางทีก็ได้ครึ่งทรงกลมด้านล่างหรือว่า1ในแปของทรงกลมในอัตภาคที่1นะก็ต้องดูมโดเมนของฟังก์ชันด้วย ตัวหมายเหตุตัวนี้นะจริง,รงๆก็คือเอาไว้ใช้งานเลยนะพื้นผิวทรงกลมจุดศูนย์กลาง0 0 0รัศมีเสมการเวกเตอร์คือก็เอาตัวพิกัดทรงกลมมาใช้นะเพราะฉะนั้นพื้นผิวเนะี่ยจะเป็นครึ่งทรงกลมนะดูที่โดเมนฟังก์ชัน ครึ่งทรงกลมด้านบนด้านล่างนะดูโดเมนฟังก์ชันอย่างเช่นนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นสแควร์รูทก็แปลว่าเหนือระนาบนะแต่ถ้ามันเป็นลบก็แปลว่าพื้นผิวครึ่งทรงกลมด้านล่างขนะั้นที่1่ก็สมการพื้นผิวทรงกลมนะสมการเวกเตอร์คืออันนี้เป็นรูปแบบสมการพื้นผิวทรงกลมแน่นอนแต่ได้ทั้ง พื้นผิวเต็มรูปทรงกลมครึ่งซีกด้านบนด้านล่างให้ดูโดเมนฟังก์ชัน,นให้ดูโดเมนฟังก์ชันว่ามันขอบเขตของมันไปได้แค่ไหน,นตัวอย่าง6.1.4ให้หาสมการพื้นผิวพาราโบลอยอันนี้ก็ตัวอย่างแรกเมื่อกี้เนี่ยนะ6.1.1ต้องจำกัน x คือนะ u cos v y คือ u sin v แล้วก็อยากให้ออกมาเป็นแก็ให้แเป็น u กําลังสองเพราะว่า x กําลังสอง y กําลังสองรวมกันมันเป็น u กําลังสองบวก cos กนะําลังสองบวก sin กําลังสองแล้วก็เพราะเอก,กลักษณ์ตีโกณ sin กําลังสองบวก cos กําลังสองมีค่าเป็นหนึ่งก็เลยเหลือแค่แซเท่ากับ u กําลังสอง พะนั้นพื้นผิวพาราโบลอย,ย์รูปแบบสมการพื้นผิวสมการเวกเตอร์คือตัวนี้นตัวนี้ก็ต้องจำไว้ใช้งานได้นะเหมือนกับพอเราเรียนสมการวงกลมก็จำรูปแบบสมการวงกลมจากแคลคูลัสสองเ,เรียนสมการล้านาบก็ต้องจำรูปแบบสมการละนาบตอนนี้เรียนแคลคูลัสสามพื้นผิวพาราโบลอย์เรียนจากบทที่1 นะรูปแบบสมการคือพอมาบทที่6พื้นผิวพาราโบลอยสมการเวกเตอร์หรือฟังก์ชันค่าเวกเตอร์คืออะไรก็ต้องจำกันนะคู่กันนะสองอันนี้เพราะว่าหัวข้อถัดไปนะเราจะไปอินทิเกรตตามพื้นผิวพอจะอินทิเกรตตามพื้นผิวเราต้องจำสมการเวกเตอร์ของมันได้ว่าสูตรสมรการเวกเตอร์คืออะไรหรือฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่ให้พื้นผิวเป็นรูป อีเลเมนต์พาราโบลอยคืออะไระตรงหมายเหตุนในที่นี้เนี่ยนะก็ต้องจำกันนะสมการพาราโบลอยบทที่1น,นะพอบทที่6สมการเวกเตอร์ ector, หรือฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่ให้กราฟเป็นพื้นผิวพาราโบลอย ตัวอย่าง6.1.5สมการเวกเตอร์ของพื้นผิวทรงกระบอกส่งจาก UV มาที่3มิติให้กราฟเป็นรูปพื้นผิวทรงกระบอกพังคำว่า Z อยู่ระหว่าง05แล้วเราก็ใช้พิกัดทรงกระบอกมาช่วยดูว่าพจน์ที่3เนี่ยเป็นตัวแปร V ส่งมาที่ V เลยนะแล้วก็ V เปลี่ยนค่าจาก0ถึง5หน้าตัด XY เป็นวงกลมรัศมี4แล้วก็ส่ง R U V เนี่ย r u v 4 cos u 4 cos v แล้วก็ V หลักคิดก็คือ X กำลังสอบวก Y กำลังสองเท่ากับ16มองเฉพวพจน์นี้ 4ี่คอ u 4 cos v เห็นม x กำลังสองบก y กำลังสองเท่ากับ16เพรานหน้าตัดมันก็จะเป็นวงกลมรัศมี4 Z เท่ากับ v นะก็เป็นการยกระดับจากพื้นเนี่ยพื้นผิวทั้งผิวเลยนะไม่ใช่ยกระดับเป็นแผ่นนะขอบด้านข้างเนี่ยมาอ่านหนังสือกันเป็นบรรทัดกันนะ px y z เป็นจุดบนพื้นผิวทรงกระบอกเงื่อนไขก็ต้องเป็น x กำลังสองบก y กำลังเท่ากอยู่ระหว่าง0ถึง5ให้ใช้พิกัดทรงกระบอกเห็นไ,ไหมเนื้อหาบทที่4พิกัดทรงกลมพิกัดทรงกระบอกให้ใช้พิกัดทรงกระบอกเขียนสูตรสมการเวกเตอร์เลย x เท่ากับ 4, cos u sin v Z เทกับ v เฉยเตัวนี้มาจากสูตรพิกัดทรงกระบอกเราก็จะได้สมการพื้นผิวของทรงกระบอก ในหมายเหตุนี่ก็นะกรณีใดๆนะหน้าตัดเป็นวงกลมรัศมี K, นะทรงกระบอกนั้นแทตั้งแต่0ถึง h นะโดเมนนะแต่ว่าสูตรนี้เหมือนเดิมนะสูตรเหมือนเดิม